สเกลที่เหมาะมากๆสำหรับการฝึก improvise เราจะใช้สเกลที่เรียกว่า gospel scale หรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ major blues scale นะครับในครั้งนี้เรามาเล่น C gospel scale กันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากคิด major scale ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆคิดไปด้วยกันนะจนไปถึง gospel scale ว่ามันสร้างขึ้นได้ยังไงนะครับในคีย์ C major เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มี sharp ไม่มี flat เลยในคีย์ signature ของมันโน้ตใน scale ครับเลยมีโน้ต7ตัวนี้ต่อมาเราจะทำให้ major scale กลายเป็น pentatonic scale ก่อนแล้วก็ตัดโน้ตตัวที่4กับโน้ตตัวที่7ของสเกลออกตอนนี้เราเหลือโน้ต5ตัวแล้วนะครับอันนี้คือ C pentatonic scale นะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะเติมโน้ตระหว่างโน้ตตัวที่2กับโน้ตตัวที่3ของสเกลนะครับโน้ตตัวที่2ของ C pentatonic scale ตอนนี้คือโน้ตตัว D โน้ตตัวที่3คือโน้ตตัว E โน้ตที่มันอยู่ระหว่างกลางก็คือโน้ตตัวนี้นะเราจะเรียกตัวนี้ว่า D sharp หรือว่า E flat ก็ได้นะครับแค่นี้เราก็ได้ gospel scale แล้วนะเพราะฉะนั้น C gospel scale เนี่ยจะมีโน้ต6ตัวนี้นะครับมีตัว Cตัว D ตัว E flat ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว A 6ตัวนี่เลยเวลาที่เราฝึกไล่สเกลเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งที่โน้ตตัว C นะนิ้วชี้ตัว D นิ้วกลางตัว E flat แล้วก็กลับไปที่นิ้วโป้งใหม่ครับที่โน้ตตัว E นิ้วชี้ตัว G นิ้วกลางตัว A แล้วก็ไปที่ตัว C นิ้วโป้งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าโน้ตที่แสดงอยู่บนหน้าจอเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า C gospel scale เนี่ยมีโน้ตตัวอะไรบ้างแล้วก็ใช้นิ้วอะไรเราจะลองเล่นสูงขึ้นแล้วก็ต่ำลง2 octave นะสมมติว่าเราเริ่มจาก C ตัวนี้เราก็จะไปจบที่ C ตัวนี้แล้วก็ลงมาจบที่ C ตัวเดิมนะแล้วก็เวลาฝึกเนี่ยให้เล่นเป็น swing feel นะเพราะฉะนั้นเราจะเล่นโน้ตยาวสั้นยาวสั้นยาวสลับไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างแบบนี้เลย1และ2และ3และ4และ1และ2และ3ค้างไว้4ซ้ำ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3 4ฝึกหลายๆรอบจนกว่าจะคล่องนะครับเมื่อกี้เราดูสเกลในมือขวาไปแล้วคราวนี้เรามาลองดูคอร์ดโปรแกรชั่นที่เราจะเอาไว้เล่นประกอบกับสเกลนี้นะครับเมื่อกี้เราเล่นมือขวาอยู่ใน C gospel scale นะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในคีย์ C major นะครับคอร์ดโปรแกรชั่นที่เราจะใช้ก็จะมีคอร์ด C major 7 A minor 7 D minor 7แล้วก็คอร์ด G 7นะมันคือคอร์ด1คอร์ด6คอร์ด2คอร์ด5แล้วก็เล่นวนไปเรื่อยๆเป็นคอร์ดเทิร์นดาราวนะครับซึ่งเรื่องของการคิด7คอร์ดพวกนี้ผมมีคลิปที่สอนสูตรการคิดแยกไว้แล้วนะครับลองไปดูกันได้นะลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะครับมือซ้ายเราจะลองในสไตล์ที่เรียกว่าสไตล์นะเพราะฉะนั้นเราจะกดเบสก่อนแล้วค่อยกดโน้ตในคอร์ดที่เหลือนะครับในคอร์ด C major 7เนี่ยเรากดโน้ตตัว C ที่เป็นรูทก่อนต่อมากดโน้ตตัว G กับตัว B พร้อมกันในจังหวะต่อมานะพอเป็นคอร์ด A minor เรายกนิ้วก้อยไปกดตัวรูทก่อนในจังหวะที่3แล้วก็กดตัว E กับตัว G พร้อมกันในจังหวะที่4พอห้องต่อมาคอร์ด D minor 7เรายกนิ้วก้อยไปกดโน้ตตัว D แล้วก็นิ้วชี้นิ้วโป้งกดโน้ตตัว A กับตัว C ในจังหวะที่2พอเป็นจังหวะที่3แล้วเอานิ้วก้อยลงไปกดโน้ตตัว Gแล้วก็จังหวะที่4นิ้วชี้นิ้วโป้งกดโน้ตตัว D แล้วก็ตัว F พร้อมกันทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับเวลาเล่นจริงเสียงจะเป็นแบบนี้เลย1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็วนไปเรื่อยๆ1 2ทำหลายๆรอบจนกว่าจะชินเลยนะครับเมื่อกี้เราเล่นมือขวามือเดียวแล้วก็มือซ้ายมือเดียวไปแล้วนะคราวนี้เราก็แค่เอา2มือเนี้ยมาเล่นพร้อมกันนะครับมือขวาเราได้สเกลเหมือนเดิมเลยขึ้นลง2 octave ส่วนมือซ้ายแล้วก็เล่นคอร์ดเทิร์นอะราวด์ไปเรื่อยๆนะเสียงจะเป็นแบบนี้ครับเราเริ่มจากช้าๆกันก่อนนะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3 4ไล่ลง1และและ3และ4และ1และ2และ3 4พอเราเริ่มคล่องแล้วเราก็เร็วขึ้น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3 4อันนี้ก็เหมือนกันทำหลายๆรอบนะครับถ้าเราเล่นแบบฝึกหัดเมื่อกี้2มือพร้อมกันได้แล้วหมายความว่าเราคล่องสเกลแล้วก็คล่องคอร์ดโปรแกรชั่นที่เราจะใช้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลอง improvise กันเลยโดยที่มือซ้ายเราเนี่ยจะเล่นคอร์ดเทิร์นอะราวด์เหมือนเดิมนะครับ C major 7 A minor 7 D minor 7แล้วก็ G 7ส่วนมือขวาเราจะเล่นโน้ตตัวอะไรก็ได้นะครับขอแค่มันอยู่ใน C gospel scale โดยที่มีจังหวะบังคับในมือขวาแบบนี้นะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3 4
แพทเทิร์นของเราเนี่ยจะมี2ห้องนะห้องแรกเราเล่นเป็นขบเขต1ชั้นครับทั้งห้องเลยพอไปห้องที่2เราก็เล่นเป็นขบเขต1ชั้นต่อมานะครับแต่เราเล่นแค่2จังหวะแรกนะ2จังหวะหลังเราจะหยุดนะครับเพื่อให้เราฝึกการคิดเฟรสหรือว่าประโยคเพลงไปด้วยให้มันมีการเริ่มแล้วก็มีการจบที่ชัดเจนนะมาลองฟังตัวอย่างกันนะ1และ2เพิ่มสีสันให้ทำนองในมือขวานะครับโดยเทคนิคที่เราจะใช้เรียกว่าสไลด์โดยโน้ตที่เราจะเล่นสไลด์เนี่ยมีแค่3ตัวนะครับโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัว D นะเวลาที่เราเล่นสไลด์กับโน้ตตัวนี้เราจะสไลด์ลงนะครับมาจากโน้ตตัว E flat แล้วก็สไลด์ลงแบบนี้เวลาเล่นจริงจะเร็วนะครับแบบนี้เลยตัวต่อมาที่เราจะเล่นสไลด์คือโน้ตตัว E นะเวลาเราสไลด์ตัวนี้เราจะสไลด์ขึ้นนะครับมาจากโน้ตตัว D sharp แล้วก็สไลด์ขึ้นมาที่โน้ตตัว E เวลาเล่นจริงก็เร็วแบบนี้เลยโน้ตตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะเล่นสไลด์คือโน้ตตัว A ครับสำหรับตัวนี้เราก็เล่นสไลด์มาจากโน้ตตัว G sharp แล้วก็สไลด์ขึ้นไปที่โน้ตตัว A นะเวลาเล่นจริงก็เร็วแบบนี้นะครับจากที่เรารู้แล้วว่าเรามี3สไลด์ที่ใช้ได้นะตัว D ตัว E ตัว A สุดท้ายแล้วก็ใส่สไลด์เพิ่มเข้าไปในแพทเทิร์นที่เราเพิ่งฝึก improvise ไปนะครับก็จะได้อะไรประมาณนี้นะ1เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการฝึก improvise ในเบื้องต้นแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเทคนิคนะครับที่เราสามารถใช้ร่วมกับการ improvise ได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสเกลอื่นๆหรือว่าการใช้เทคนิคอื่นๆร่วมเข้าไปทำให้ทำนองที่เราคิดเนี่ยมีสีสันที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะแล้วก็กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเป็นโน้ตด้วยกันนะครับไปพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ